รอบวันบอลไทยดุสิตเฉลิมแสนออกมาคอนเฟิร์มพร้อมต่อสัญญาคุมทัพประจวบ FC ในปีหน้าเหลือแค่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นสมชายตันประเสริฐประธานสโมสรสมุทรสงคราม BTU มั่นใจทีมรอดตกชั้นแม้ล่าสุดยังไม่พ้นโซนแดงซูกิชิตะเซย่ากองหน้าตัวเก่งสโมสรตราด FC แสดงความเชื่อมั่นว่าทีมยังมีดีพอที่จะอยู่รอดต่อไปในศึกดิวิชั่น1ศูนย์โซนเหนือยิงคำสั่งเลื่อนเวลาคู่ลำปาง FC พบกับพะเยา FC ลีกช่วงเวลาจัดงานกีฬาสถาบันการพละศึกษาแห่งประเทศไทยพิเชษฐ์ปาลักกวงณอยุธยาประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือตรัง FC เพื่อรับผิดชอบผลงานในเล็กที่2ที่คุมทัพ3นัดเก็บได้เพียงแต้มเดียวและยูซุเกะนากาตานิกองหลังคนสำคัญของขอนแก่น FC แอบหวังสลัดเปลือกคืนสนามให้เร็วที่สุดพร้อมเผยเคยเจ็บหนักเข้าขั้นหักทั่วร่างมาแล้ว7หนรอบวันบอลไทย